รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วิวินาทีนะคะตำนานคู่เล่าปีศาจตอนที่78ไม่มีคนเล่าออกเรือเถอะข้าพูดว่ายังมีคนเจ้าหูหนวกรู้ยังไรพวกเราทำการค้าขายทั่วไปเป็นเรือบรรทุกสินค้าไม่รับคนตาย จ้านั่นแหละที่เป็นคนตายเจ้าดูสิว่าคนตายที่ไหนจะวิ่งเร็วได้ขนาดนี้ท่านหอบสองคนนั้นมามันคืออะไรกันสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจไม่เชื่อเจ้าก็ลองจับดูสิข้าเป็นหัวหน้าเรือมีประสบการณ์มากพอแถวนี้มีตระกูลเก่าแก่กำจัดปีศาจอะไรนี่แหละที่แปลก ไม่แน่อาจจะขนศพกลับบ้านเกิดโดยใช้วิชาบางตาก็ได้อยากจะหลอกค่าไม่ง่ายหรอกนะนี่ตระกูลเก่าแก่กำจัดปีศาจไม่ได้เป็นอย่างที่เ้อคิดนะข้างหน้าเสียงดังอะไรไวุว่นวายนะถึงงั้นก็เถอะยังไงพวกท่านก็ดูอันตรายยิ่งนักข้าไม่รับ พวกเจ้าทำกิจการค้าขายทำไมถึงได้มีทิฐิเช่นนี้จะต้องหาทางขึ้นเรือให้ได้ไม่ใช่งั้นคนของตระก,กูลม่อจะต้องตามเราทันแน่น้องนี่เองปล่อยซะขอรับยังยืนอื้ออยู่ทำไมขึ้นเรือเถอ เมื่อกี้ข้าเพิ่งเจอทะเลาะก,กับใครนะคิดไม่ออกแล้วทุเล็ดริงเนาะตำนานคู่ล่าปีศาจตอนที่จะสิบเก้าไม่คิดเลยว่าจะช่วยปีศาจไว้จริงๆความอัปยศของเผ่าพันธุ์ชื่อเสียงวงตระกูลเก่าแก่ กำจัดปีศาจคอยหน้าไปหมดแล้วหากเป็นเช่นตอนนี้ชดเชยให้นางจะดีหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้โมยนันต้องเกียดข้าเข้าใส่แน่ๆใครจะไปสนว่าเขาคิดอย่างไรวินาทีนี้ของข้าและวินาทีที่แล้วของข้ามันไม่ใช่คนคนเดียวกันแล้วเขาไม่เป็นไรแนละ้วท่านไม่ต้องห่วง มันก็ดีแล้วนั่นใครใครสนว่าเขาเป็นอย่างไรเจ้าไม่ต้องพูดให้มากความหากไม่ได้ท่านที่มาช่วยเอาไว้ข้าเกรงว่าคงไม่รอดแน่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็คือความจริงข้าต้องขอบใจท่านมากโมหลานโมหลานเป็นใครเจ้านั่นแหละ ที่ชื่อโมโลานอย่ามาเรียกข้าโมลานตอนนี้ข้าไม่มีอารมณ์อีกอย่างข้าไม่ได้เต็มใจช่วยเจ้าเอาไว้ไม่ต้องมาขอบคุณค่าโมลานข้ารู้ว่าตอนนี้ท่านไม่อยากรับคําขอบคุณจากข้าถึงเป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรประเด็นสําคัญของข้า ก็แค่ไม่อยากปิดบังท่านอีกต่อไปแล้วอีกอย่างข้ายังมีเรื่องที่สำคัญกว่าอยากจะขอร้องท่านเรื่องอะไรได้โปรดสอนข้าเกี่ยวกับวิธีฝึกฝนเผ่าพ,พันปีศาจข้าไม่ได้ฟังผิดไปใช่หรือไม่เจ้าเป็นปีศาจตนหนึง่งต่กลับถามถึง ประยุทธ์เผ่าปีศาจนี่นหรือเบอิกตาของเจ้าดูให้ชัดเจนข้าเป็นคนตระกูลโมไหนบอกว่าท่านไม่ใช่โมหลานท่านไม่มีความรู้สึกทำไมเจ้าถึงอยากยห็นสิ่งนี้เพราะว่าข้าต้องการพลัง อยากปกป้องเขาพูดเป็นเล่นเขาเป็นถึงคุณชายใหญ่ตระกูลม่ยังต้องให้เจ้าปกป้องอย่างนั้นหรือทำไมถึงอยากปกป้องเขาทำไมพวกเราต้องเชื่อเจ้าด้วยหากวันหนึ่งเจ้ากลับไปยังโลกปีาศาจใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะเรียนรู้พลังจากพวกเราแล้วมาจัดการมนุษย์อย่างเราล่ะ ้าไม่ได้คิดมากขนาดนั้นหรอกอาจจะเกี่ยวโยงกับตอนนี้ที่ข้าไม่มีความทรงจำหากพุ่นกันตามตรงจนถึงตอนนี้ข้าไม่มีความรู้สึกต่อมนุษย์และปีศาจจะต้องเป็นศัตรูกันได้ซ้ำข้ามีเพียงความรู้สึกนึกคิดได้ว่าข้าถูกอบรมสั่งสอนมาจากตระกูลสุนยวนมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถชี้นำ ให้ข้าดำเนินชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้แล้วมันมาจากภายในติดใต้สำนึกของตัวข้าเองวันนี้ก็มีแค่2ตอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตอนล่าสุดนะคะของในแอปนะคะ